31ตุลานะครับ4โมงกว่าๆอันนี้คือหมู่บ้านอริยาโมวาซอย4ระดับน้ำในท่อทางหมู่บ้านก็ได้มีการทำเครื่องสูบน้ำไว้ก็สูบไปข้างนอกฝั่งที่เห็นหลังกำแพงก็คือเป็นคลองนะครับคลองตัวหมู่บ้านยังแห้งเดี๋ยวเราจะเป็นนักข่าวจักรยานอีกครั้ง บรรยากาศในหมู่บ้านตอนนี้ก็เรียกว่าเงียบเงียบเลยแต่ละบ้านเขาก็มีการเตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อกันน้ำบางบ้านก็บอกเป็นปูนแข็งแรงเลยก็มีในซอยหมู่บ้านก็จะมีรถที่จอดอยู่เต็มซอยไปหมดนะครับแต่ว่าเพราะวิกฤตนี้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วถนนเราก็กว้างขี่จักรยานง่ายมากเข้ารถออกไปจอดที่อื่นกันหมดเลยนี่ครับข้างในบ้านเขากั้นไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สะพานนะครับสะพานหน้าหมู่บ้านดูจากกระสอบทรายเป็นของสำนักการระบายน้ำนะครับก็มีหมดนี้น่าจะเป็นหมดที่เขาใช้กันเป็นต้นโยคะถ่ายทุกวันนะครับอันนี้ระดับน้ำฝั่งนี้นะครับก็เรียกว่าสูงกว่าเมื่อวานมากเหมือนกันบวกเข้าไปประมาณ20เซนจากเมื่อวานกะด้วยสายตาคร่าวๆแต่คือเมื่อวานก็เพิ่มจากวันเซิน10เซนแล้วแต่นั้นวันนี้สูงมากเข้าไปในบ้านฝั่งหน้าหมู่บ้านส่วนฝั่งในหมู่บ้านซูมนิดนึงข้างในหมู่บ้านอีกเหลือประมาณ20เซนก็จะถึงระดับพื้นถนนผิวดินนี่ก็คนคึกคักนะครับบนสะพานจริงๆน้ำดูใสนะครับเพราะว่าปกติแล้วตอนนี้จะเป็นน้ำขังที่แบบอย่างเน่าอย่างเน่าแต่พอน้ำเคลื่อนตัวแรงๆหน่อยก็ไอ้ที่เน่าๆก็หายไปอันนี้สะพานฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือชาติเราถนนหน้าหมู่บ้านเขาก็ปิดไว้1เลนนะครับเพื่อให้เป็นเลนฝั่งเซอร์วิสรถให้วิ่งเลนเดียวก่อนหน้านี้ก็จะมีรถมาจอดตรงสะพานนี้แต่ก็ทางหมู่บ้านก็ขอความร่วมมือออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดู